สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการแบ่งกระแสไฟฟ้านะฮะแต่ว่าวงจรเนี่ยจะอยู่ในลักษณะนี้เขากำหนดวงจรมาอันนี้คือแรงดันใช่ไหมและก็มีตัวต้านทานเพิ่มขึ้นมา1ตัวตรงนี้นะครับและก็มีการแบ่งกระแสไปอันนี้คือ R2 และก็ตรงนี้ก็คือ R3 นะครับก็นะฮะตรงนี้ก็คือกระแส i1 ไหลผ่าน r1 เนาะแล้วก็โดนแบ่งมาเป็น i2 แล้วก็ i3 นะครับเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึงนะโอเคนะครับแล้วก็ i2 อย่างนี้นะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะมันมี r1 เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะฮะวิธีในการหาก็คือคล้ายเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าแรงดันตรงนี้นะครับแรงดันตรงนี้ v 2เนี่ยมันจะไม่เท่ากับ v แล้วนะฮะเพราะว่ามันเกิดแรงดันคล่อมตรงนี้ด้วยคือ v 1นะครับอันนี้ก็เป็น v 3นะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือแรงดันคล่อมจุดนี้กับจุดนี้นะคือจุดเดียวกันนะครับก็คือ v 2เนี่ยเท่ากับ v 3เพราะว่ามันขนานกันอยู่ใช่ไหมฮะและก็ตรงนี้นะฮะใช้ kvl ตรงนี้นะครับก็คือลบ v บวก v 1แล้วก็บวกกับ v 2เท่ากับ0ดังนั้นผมจะได้ว่านะฮะ v เท่ากับ v 1บวกกับ v 2นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้เนาะแล้วก็ใช้การแบ่งกระแสผมก็จะรู้ว่า i 1เนี่ยจะเท่ากับ i 2บวกกับ i 3อันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือหาว่า i 1คืออะไรเนาะนะอันดับแรกคือหา i1 ก่อนว่า i1 คืออะไรนะครับแล้วก็ v i2 i2 เราได้อยู่แล้ว i2 จะเท่ากับ v2 หารด้วย r2 แล้วก็ i3 ก็จะเท่ากับ v3 หารด้วย r3 อันนี้คือสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดนะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือแปลงสมการนี้นะครับลงไปนะเพื่อที่จะหา i1 นะครับก็จะได้ i1 คือi1 มันก็คือนะอีกตัวนึง i1 ก็คือ v นะฮะหารด้วย r รวมถูกป่ะเราต้องรวม r ก่อนนะครับอ่ะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือหา r รวมนะฮะผมหาได้เลย r รวมของผมก็จะเท่ากับอะไรครับ r1 ถูกไหม r1 ก็คือตรงนี้นะแล้วก็บวกกับ r ที่มันรวมกันตรงนี้ก็คือบวกกับ r2 คูณ r3 หารด้วย r2 บวกกับ r3 ถูกไหมมันขนานกันอยู่ดังนั้นผมได้ r รวมมาเอามาเขียนสมการสิก็จะได้อะไรออกมาก็จะได้ v หารด้วย r รวมยังไม่กระจายเนาะจะเท่ากับอะไรจะเท่ากับ v2 หารด้วย r2 แล้วก็บวกกับ v2 มันเท่ากันหารด้วย r3 นะเป็นตัวร่วมอ่ะ v คืออะไร v คือตัวนี้ใช่ไหม v คือตัวนี้ v 1บวกกับ v 2หารด้วย r รวมผมแทนลงไป v 1บวกกับ v 2หารด้วย r รวมถูกไหมอันนี้คือ v 2บวกกับ v 2นะครับแล้วก็ r 2แล้วก็ r 3นะได้ออกมาแบบนี้นะครับทีนี้มันอาจจะดูเหมือนจะยากนิดนึงเพราะว่ามันติดตัวแปรเนาะเราก็แทน r รวมอันนี้เข้าไปแล้วก็กระจายนี้ออกมาผมกระจายออกมาก่อนก็จะได้ v 1หารด้วย r รวม r รวมบวกกับ v 2หารด้วย r รวมผมต้องการหา v 1ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปใช้หา i 1นะครับแล้วก็จะเท่ากับ v 2บวกกับ v 2อันนี้คือ r 2อันนี้คือ r 3ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับย้ายนะฮะไปอยู่รวมกันเลยก็จะเป็น v 1หารด้วย r รวมนะครับก็จะเท่ากับอะไร v 2หารด้วย r 2บวกกับ v 2หารด้วย r 3ถูกไหมแล้วก็ลบกับ v 2หารด้วย r รวมได้ออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้น v 1ของผมเนี่ยก็จะเท่ากับเอา r รวมคูณตลอดก็จะเป็น r รวมถูกไหม r รวมแล้วก็วงเล็บนะครับดึง v 2ออกมาด้วยนะครับก็คือคูณกับ v 2ตอนนี้มันคูณกับ v 2นะครับคูณกับ v 2แล้วก็ข้างในก็จะเป็น1ส่วน r 2บวกกับ1ส่วน r 3แล้วก็ลบกับ1ส่วน r รวมถูกไหมมันได้ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอลบฝั่งนี้หน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่มีทีนี้แล้วไงต่อผมได้ v 1แล้วใช่ไหมผมต้องการหา i 1ใช่ป่ะเราก็เขียนสมการต่อผมจะได้ i 1ของผมก็จะเท่ากับ v 1หารด้วย r 1ดังนั้นผมก็เอา v 1เข้ามาแทน
นะครับก็จะได้หารก็เป็น r รวมเนาะคูณกับอะไรคูณกับ v 2ถูกไหมนะ v 2หารด้วยอะไรหารด้วย r 1ถูกไหมตัวนี้แล้วก็คูณกับวงเล็บ1ส่วน r 2บวกกับ1ส่วน r 3แล้วก็ลบกับ1ส่วน r รวมนะครับก็เป็นคำตอบ i 1นะครับแล้วก็พอได้ i 1ปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สูตรการแบ่งกระแสนะครับเพื่อที่จะหา i 2กับ i 3ได้เลยนะก็คือกฎที่เราเคยเรียนก็จะเป็น i 2ถูกไหมก็จะเท่ากับ r 3หารด้วย r 2บวกกับ r 3คูณกับอะไรคูณกับ i 1แล้วก็ i 3ก็จะเท่ากับr 2หารด้วย r 2บวกกับ r 3นะฮะแล้วคูณกับ i 1นะฮะ i 1มันคือคำตอบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ i 1แล้วเราสามารถที่จะหาอย่างอื่นได้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้เทคนิคนะครับเข้ามาคิดคำตอบนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอ่ะมันสามารถที่จะสร้างสมการจากกฎพื้นฐานก็คือ KVL KCL แล้วก็การแบ่งแรงดันการแบ่งกระแสนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าติดตัวแปรเราก็สามารถคิดได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลขมันก็ง่ายหน่อยนะครับโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวติดตามติวให้เปล่านะครับการอีกนะฮะในตอนต่อไปนะฮะสวัสดีครับ